สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะวันนี้จะพาไปชมบ้านดำค่ะหรือเรียกว่าพิพิธภัณฑ์บ้านดำค่ะพิพิธภัณฑ์บ้านดำเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะบนพื้นที่กว่า100ไร่ตั้งอยู่ที่ตำบลนางแลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะสร้างขึ้นโดยอาจารย์ถวัลย์ดัชนีศิลปินแห่งชาติที่มีฝีมือทางด้านจิตรกรรมประติมากรรมได้สร้างงานด้านศิลปะไว้มากมายทั้งทางด้านภาพเขียนและด้านประติมากรรมหลายชิ้นลักษณะของบ้านดำจะเป็นกลุ่มบ้านไม้ศิลปะแบบล้านนาบ้านปูนรูปทรงแปลกตาบ้านเกือบทุกหลังทาด้วยสีดำซึ่งเป็นที่มาของคำว่าบ้านดำค่ะและยังเป็นสีที่อาจารย์ถวัลย์โปรดปรานอีกด้วยในบ้านแต่ละหลังจะประดับด้วยไม้แกะสลักที่มีลวดลายงดงามนอกจากไม้แกะสลักแล้วยังประดับประดาด้วยเขาสัตว์เช่นเขาควายมากกว่า100ชิ้นเขากวางหนังจระเข้เปลือกหอยขนาดใหญ่และยังมีกระดูกสัตว์เช่นกระดูกช้างเป็นต้นภายในบริเวณบ้านดำมีต้นไม้นานาชนิดบรรยากาศที่ร่มรื่นซึ่งในบริเวณประกอบไปด้วยบ้านทั้งหมด36หลังแต่ละหลังจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปสามารถเดินเข้าชมในบ้านได้เพียง 2-3 หลังส่วนหลังอื่นๆมองเข้าไปได้จากด้านหน้าประตูเท่านั้นสิ่งของที่สะสมและจัดแสดงภายในบ้านก็จะมีแนวคิดแตกต่างกันออกไปซึ่งบ้านเหล่านี้ไม่ได้สร้างไว้สำหรับอยู่อาศัยแต่สร้างไว้สำหรับเก็บสิ่งของสะสมต่างๆของอาจารย์ถวัลย์ส่วนภาพเพียรของอาจารย์ถวัลย์ดัชนีที่อยู่ในบ้านดำมีเพียงไม่กี่ภาพประวัติของอาจารย์ถวัลย์ดัชนีเกิดเมื่อวันที่27กันยายนพุทธศักราช2482จบการศึกษาปริญญาตรีศิลปะบัณฑิตเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ศิลป์พีระศรีบิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ของไทยจบปริญญาโททางด้านจิตรกรรมฝาผนังอนุสาวรีย์และผังเมืองและปริญญาเอกด้านอภิปรัชญาและสุนทรียศาสตร์ที่อัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์อาจารย์ถวัลย์ดัชนีได้สร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะไว้มากมายตลอดระยะเวลา50ปีทั้งในประเทศและต่างประเทศเคยมีราชวงศ์ในยุโรปว่าจ้างให้เขียนภาพบนผนังในปราสาทกอตชอฟโดยให้มูลค่าเป็นเช็คที่ไม่ได้กรอกตัวเลขให้อาจารย์ถวัลย์กรอกได้เองตามตัวเลขที่พอใจปัจจุบันเช็คนี้ยังมีอยู่และยังไม่มีการไปขึ้นเงินสำหรับราคาภาพวาดของอาจารย์ถวัลย์ดัชนีบางภาพราคาสูงถึง 20-30 ล้านบาทเป็นที่ต้องการของนักสะสมและมหาเศรษฐีในประเทศไทยมีเจ้าสัวบุญชัยเก็บสะสมผลงานของอาจารย์ถวัลย์นับร้อยภาพผลงานของอาจารย์ถวัลย์ติดตั้งไว้ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะทั้งของรัฐและเอกชนหลายประเทศทั่วโลกและอาจารย์ถวัลย์ยังได้สร้างคุณูปการต่อวงการศิลปะด้วยการตั้งมูลนิธิถวัลย์ดัชนีสนับสนุนด้านการศึกษาโดยเฉพาะทางด้านทัศนศิลป์ค่ะ